สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์สดุดีบทที่36ข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับพระคัมภีร์ได้อ่านไว้อย่างนี้นะครับว่าการละเมิดของคนชั่วล้วงลึกเข้าไปในใจของข้าพเจ้าว่าในแววตาของเขาไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าเขาปอยอตนเองในสายตาของตนว่าไม่มีผู้ใดพบความชั่วของเขาและรังเกียจมันถ้อยคำจากปากของเขาก็ชั่วช้าและหลอกลวงเขาหยุดที่จะประพฤติอย่างฉลาดและกระทำความดีเขาปองความชั่วร้ายเมื่อเขาอยู่บนที่นอนของเขาเขาวางตัวในทางที่ไม่ดีและไม่ได้เกลียดชังความชั่วในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับคนที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าคนชั่วทำชั่วเนี่ยมันรบกวนใจเขามากเหลือเกินใจของเขามีความรู้สึกว่าคนที่ทำชั่วเนี่ยมันทำร้ายใจของเขามันทำให้เขารู้สึกว่าไม่สบายใจพระคัมภีร์ได้พูดถึงลักษณะของคนอธรรมตอนนี้4ประการด้วยกันประการแรกคนอธรรมมีลักษณะอย่างไรประการแรกบอกว่ามองไม่เห็นถึงความยิ่งใหญ่และพระคุณพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าในแววตาของเขาไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าชาวยิวกับคนไทยต่างกันตรงที่ว่าชาวยิวรู้เรื่องพระเจ้าดีนะครับคล้ายๆคนอเมริกันเนี่ยนะครับรู้จักเรื่องพระเจ้าดีแต่ไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้ารู้ได้ยังไงว่าไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าครับจากความคิดของเขาจากการกระทําของเขาการดําเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องเป็นการแสดงถึงว่าเขาไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ยำเกรงต่อพระเจ้าพี่น้องที่รักครับการที่เราบอกว่าเรารักพระเจ้าหรือการที่เราติดตามพระเจ้าพระองค์ไม่ได้มองว่าเราเชื่อพระเจ้ามานานแค่ไหนมีตําแหน่งไหนในคริสตจักรพระองค์ไม่ได้ทรงสนพระทัยว่าเราเองนั้นเคยรับใช้ในหน้าที่ใดแต่สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ก็คือชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าในธนบัตรของอเมริกาจะเขียนว่า In God We Trust ซึ่งแปลว่าในพระเจ้าเราวางใจพระองค์แต่ปัจจุบันนี้คริสตจักรหลายแห่งถูกปิดเขาเย้ยหยันพระเจ้าผ่านหนังในฮอลลีวูดคนติดตามพระเจ้าก็น้อยลงไปนั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าอันที่สองลักษณะคนอธรรมก็คือมองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเองนี่เป็นเรื่องอันตรายมากพระคัมภีร์บอกว่าเขาป้อยอตนเองและเขามองไม่เห็นว่าเขาทำอะไรผิดและไม่มีใครจะกล้ามาพูดว่าเขาทำอะไรผิดด้วยหลายครั้งทีเดียวที่บางคนเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพแบบนั้นเรามองไม่เห็นว่าเรากำลังทำอะไรผิดทั้งที่ความจริงพระเจ้าตรัสผ่านคนนั้นคนนี้แต่เรายังมองไม่เห็นอันที่สามมุ่งที่จะทำผิดพระคัมภีร์บอกว่าคำพูดของเขาเต็มไปด้วยการหลอกลวงเขาหยุดที่จะประพฤติดีหมายความว่าเขาวางแผนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อมีใช้คำว่าเขาวางแผนชั่วเมื่ออยู่บนที่นอนของเขาหมายความว่าแม้แต่นอนก็ยังคิดในสิ่งที่ไม่ดีอันที่สี่เขาหมกมุ่นกับตัวเองพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเขาเองนั้นวางตัวเขาวางตัวในทางที่ไม่ดีเขาเกลียดชังเขาไม่ได้เกลียดชังความชั่วเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดังนั้นเองหลายครั้งเราก็คล้ายๆกับคนที่เป็นคนอธรรมก็คือเราไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเรามองไม่เห็นความผิดพลาดตนเองเราตั้งใจทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเราหมกมุ่นกับตัวเองถ้าเป็นแบบนี้ต้องกลับใจครับและเมื่อเรากลับใจแล้วพระพรจะมาถึงเราขอพระเจ้าพรทุกท่านครับ